้บูม BNK48 นะคะวันนี้ค่ะวันก่อนเนี่ยคือบูมเหมือนมีโอกาสได้เป็นพิธีกรในงานแถลงข่าวเปิดตัวนะคะกับน้องๆนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยน้องๆมาแน่นมากมาครบทุกคนเลยนะคะมาอยู่เป็นครอบครัว48กันแล้ววันนี้ค่ะก็เลยฉกน้องมานะคะอยู่ประมาณ6คนค่ะขอต้อนรับนะคะ BNK48 รุ่นที่2สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสดใสมากแคนดี้มากแคนดี้ยำๆมากน้องไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะวันนี้มีใครมาบ้างแล้วเน้นสั้นสวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 ค่ะมิวนิคค่ะต้องมีกรไหมคุณตอนคุณแนะนำตัวบนเวทีวันนั้นเป็นเพลงทุกคนค่ะหลีกทางหน่อยค่ะหลีกมิวนะรักมิวนิคขอบคุณค่ะมิวนิคค่ะขอถามหน่อยว่าอันนี้คือเราเตรียมมาก่อนใช่ปะเราคิดมาก่อนที่เราจะไปยืนบนเวทีตรงนี้ใช่ค่ะพี่เขาให้กันบ้านมาว่าให้ไปคิดกันมาแคฟเฟ่แต่ละคนอ้าวเลิศนะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะแล้วตาเบนเคสเล่ค่ะของดีประจำเชียงใหม่ได้ไม่ของดีประจำเชียงใหม่ไม่ได้มีแค่ไส้อั่วแต่มีลาตาแต่มีลาตาเรามาจากเชียงใหม่เหรอใช่ค่ะอีกหนึ่งคนอันนี้ไปรับไปรับสวัสดีค่ะจูเน่เบียนแคฟเฟอร์เรียนค่ะก็ถ้าสมมติว่าหนูพูดอะไรออกไปให้ทุกคนตอบกันมาว่าจูเน่นะคะ1 2 3บะหมี่หมูแดงแซลมอนชับทิมกรอบลอดช่องก็ของโปรดจูเน่จูเน่มีเงินไม่ต้องรอโชคช่วยเพราะว่าพ่อหนูรวยเรียกหนูว่าจูเน่จูเน่เล่นแบดเล่นบอลเล่นบาสแล้วก็เดินตลาดนี่ชีวิตจูเน่จูเน่ถึงตัวขอให้ไว้ใจหนูเรื่องถึงตัวขอให้ไว้ใจหนูอันนี้ใครนี่จูชื่อของหนูคือจูเน่อันนี้เราคิดเองไหมใช่พูดถึงเองเหรอวิ่งเก่งมากเลยอ่ะโอ้ยคุณไปออกรายการแบบว่าแรปเป็นแรปแข่งกับดีเจบอยได้นะดีเจบอยแข่งกับคุณแล้วเมื่อกี้พอแรปแข่งคุณไปแล้วใช่ไหมโอ้รอดนะคะมาแถวล่างกันบ้างดีกว่าก็ถ้าเกิดหนูพูดคำว่านิวให้ทุกคนตอบว่าเวนเจอร์นะคะนิวเวนเจอร์นิวเวนเจอร์นิวเวนเจอร์ค่ะแค่นี้เหรอพูดมาแต่ว่าหมายว่านิวเวนเจอร์สิมันมีความหมายค่ะก็คือเวนเจอร์แปลว่าการผจญภัยค่ะค่ะมันตรงกับการผจญภัยใหม่ๆนี่ใช่ไหมจากหนูค่ะของหนูเป็นเพลงค่ะอ่าแบม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 บูแบมบูแปลว่าไผ่แก้มหนูยืดได้แก้มหนูยืดได้ตาลาลา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 แบมบูค่ะแก้มหนูยืดได้ของพี่ก็ยืดได้เหมือนกันยืดได้แต่บางทีอะพี่ก็ขอไปเก็บบ้างแต่ของดีเจบอยเนี่ยอะไรนี่ไม่ค่อยยืดแล้วนะเพราะว่าเก็บนี่ตอนแรกคนผมดีเจบอยเริ่มหนังหูนะเก็บนี่น้ำหาทุกในตรงนี้เลยหมดใจทุกคนเลยต้องไปปลูกผมมาอ่ะคนสุดท้ายของเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะมายูค่ะเคยอีกแล้วคือแคสเป็นหนูมันแบบว่านั่นแหละไม่ไหวแล้วเลยมาอยู่ไหมมาอยู่อะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะมาอยู่ไหมมาอยู่อ้าวทำไมไม่อยู่อ่ะแต่มาอยู่ขออยู่ในใจทุกคนได้ไหมขอโดนน้องมาวันนี้นะคะรู้สึกสตูดิโอเราสดใสมากๆนะพี่ๆแต่ละคนนี่กระชุ่มกระชวยมากเลยทีเดียวนะคะอยากรู้กระชุ่มกระชวยแปลว่าอะไรกระชุ่มกระชวยพอดีว่าอินเตอร์เหมือนกันมาจากอุดรถามน้องๆหน่อยดีกว่าที่อยากรู้มากเลยแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถามน้องๆหรือสัมภาษณ์น้องๆบนเวทีวันนั้นนะคะอยากรู้ว่ากว่าที่เราจะมาเป็น BNK48 รุ่นที่2อ่ะเราต้องผ่านอะไรมาบ้างอ่ะแน่นอนค่ะการออดิชั่นออดิชั่นค่ะต้องทำอะไรอ่ะตั้งแต่รอบแรกก็จะมีเป็นออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะที่เราต้องกรอกแล้วก็ต้องส่งรูปตัวเองแบบมีส่งรูปเต็มตัวครึ่งตัวหน้าสดอะไรแบบนี้ใช่มีหน้าสดด้วยก็คือค่ะตั้งแต่รอบนั้นก็คือมีผู้ส่งใบสมัครประมาณ10,000กว่าคนค่ะใช่เขาจะคัดมาเรื่อยๆก็จะมีให้มาลองสัมภาษณ์ลองเต้นมีเพลงกำหนดมาให้แล้วก็ต้องทำตามค่ะอ๋อแล้วเราคือเราก็ส่งมาใช่อ๋ออะไรที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของ BNK48 บ้างหนูว่าเขาคัดเลือกจากความที่เราเป็นตัวของเราเองอะค่ะคือแบบเรามาอยู่ที่นี่เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเราเป็นตัวของเราเขาก็ชอบในสิ่งที่เราตัวประหลาดอย่างพี่เนี่ยไปเป็นได้ไหมไม่ได้เขามีกำหนดอายุไหมลูกมีค่ะเท่าไหร่ยี่สิบ
โอเคได้หรอพี่เกิดมา89ปีนิดเดียวแหมไม่ทันถ้าสมมติว่า BNK48 เริ่มแต่ยุคนั้นพี่ได้เป็นตัวท็อปเลยนะแล้วสมมติว่าพอหลังจากที่เราส่งมาเขาใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะติดต่อพวกเรากลับไปอ่ะเป็นเดือนไหมหรือว่าไม่นานขนาดก็จะมีการเรียกมาออดิชั่นเนาะออดิชั่นตัวจริงเลยมาเป็นรอบๆใช่แล้วแต่มันจะเว้นช่วงเป็นรอบๆไปใช่ทีมงานแอคทีฟทีมงานก็จะคอยอัปเดตใช่ค่ะแล้วพอคัดเสร็จปุ๊บก็จะมาเวิร์กช็อปกันใช่มีเวิร์กช็อปด้วยไม่เดี๋ยวก่อนนะคือออดิชั่นรอบแรกเนี่ยคือเขาก็เอาหมื่นคนออดิชั่นหมดเลยไม่จากหมื่นเลยสามร้อยจากหมื่นเลยสามร้อยจากแล้วก็สามร้อยแล้วแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบค่ะคือมันจะมีการคัดหลายรอบอะค่ะเริ่มคัดจากการรีจิสเตอร์ใน Facebook page เขาแต่แล้วก็หลังจากนั้นเรียกมาออดิชั่นรอบนึงแล้วก็คัดคนออกก็เรียกมาออดิชั่นอีกรอบนึงแล้วเพื่อคัดคนที่จะเข้ามาเวิร์กช็อปเนี้ยค่ะใช่ใช่ตายแล้วฉันพลาดโอกาสนั้นไปตัวเขาน่าจะมีรุ่นใหญ่ใหญ่นะถ้ามีรุ่นใหญ่นี่ได้ร้องไม่ได้เต้นไม่ดีเป็นอะไรดีอะเป็นพิธีกรเป็นเอ็มซีเป็นเอ็มซีให้ร้องนะคะอ่ะแล้วพอเวลาคัดเนี่ยเขาประกาศวันที่เขาประกาศตัวคือเขาประกาศเลยหลังจากออดิชั่นเลยใช่ค่ะวันนั้นเลยแล้วประกาศเลยคือช่วงรอเป็นช่วงที่แบบว่าทรมานจิตใจพวกเราคือเราจะไปนั่งรวมกันค่ะ90คนแล้วก็จะเป็นพี่จ๊อบจะเป็นคนที่แบบไปยืนเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะค่อยๆกล่าวนู่นกล่าวนี่เสร็จปุ๊บมาถึงช่วงเวลาที่แบบใครที่จะเป็น BNK รุ่นที่2เขาก็จะประกาศตามนัมเบอร์ตรงป้ายของเราใช่แล้วเขาไม่เรียงเลขด้วยค่ะใช่คือไม่เรียงจากไหนไม่เรียงจากไหนไปมาขึ้นมาเลยคือถ้าเหมือนปีก่อนเนี่ยรุ่นพี่คือถ้าสมมติว่าเขาจะเรียงตามเลขค่ะสมมติว่าหนู90ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติเขาไป92แปลว่าหนูไม่ได้แน่แต่ปีนี้คือต้องมานั่งลุ้นสมมติว่า92ได้หนูก็อาจจะมีโอกาสได้คือต้องนั่งลุ้นกระโดดไปกระโดดแล้วเดี๋ยวก่อนนะออดิชั่นเนี่ยตอนไปออดิชั่นเขาให้เราทำอะไรบ้างเต้นร้องแอคติ้งเล่นละครพิเศษเราโชว์อะไรกันเนี่ย6คนเราโชว์อะไรกันบ้างหนูเล่นคัพ2ค่ะฮะพี่รู้จักแต่คัพนูเดิลหรืออะไรคัพ2คือมันจะใช้แก้วค่ะเป็นแบบว่าประกอบจังหวะอ๋อคัพ2ที่แบบว่าแล้วก็ร้องไปด้วยเหรอใช่อ๋อโอ๊ยเราเก่งอ่ะเราก็ต้องมีสติมากเลยนะใช่ค่ะแต่หนูร้องเพลงเพี้ยนค่ะแต่ไม่เป็นไรก็เขาร้องมาแล้วโชว์เลยคะหนูก็ acting ค่ะacting ค่ะทำอะไรเราโชว์เลยไม่เอาเพราะอุ๊บอิ๊บไปในเซนไปแล้วอย่างที่แบบว่า behind the scene มากมายค่ะต้องไปทำให้เซนไปขอแอบนิดนึงเรา actingโชว์การแสดงอาจจะเป็นดราม่าหรือก็ได้นะคุณต้องเข้าไปดูแล้วหนูล่ะคะจูเด้ของเป็นเต้นค่ะแต่ว่าจะเป็นเต้นประเภทไหนก็ต้องไปอาจจะเป็นเสิร์งเสิร์งหมอลำอะไรก็เป็นได้อาจจะเป็นได้สไตล์เธอก็อาจจะมาเราทำอะไรคะหนูอะคะก็เต้นเหมือนกันค่ะเต้นเราเต้นอะไรบอกไม่ได้ค่ะต้องอันนี้เต้นหมอลำไปแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นคัฟเวอร์อันนี้ก็ตัดช้อยไปไม่ใช่หมอลำแล้วนางบอกไม่ใช่ก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าคัฟเวอร์ญี่ปุ่นเอ๊หรือเป็นอะไรเต้นฮิปฮอปเบรกแดนเออต้องไปลองดูนี่ก็เต้นนะคนต่อไปเราทำอะไรคะที่จริงเรามี2รอบเนาะที่เป็นคอนเสิร์ตพิเศษใช่สองรอบของหนูรอบแรกเป็นลิปซิงค่ะแต่ลิปซิงอะไรก็ค่อยไปดูในเซนไปเอาเองนะคะรอบที่สองเป็นเต้นค่ะโอ้โหแต่ละต้องมีความสามารถมากกว่าหนึ่งด้วยอ่ะใช่ที่สองรอบชั้นหนอทำไงดีอ่ะกินเที่ยวบินเที่ยวกินเที่ยวนี่มันเป็นความสามารถอย่างของหนูตอนแรกรอบแรกก็มีไปทำความสามารถพิเศษเป็นพลิกลิ้นเหมือนกันค่ะพลิกลิ้นนี่คือนิสัยคนนั้นเลยคนที่นั่งอยู่ที่คอมพิวเตอร์คนนั้นอ่ะเป็นนิสัยชอบพลิกลิ้นเลยน่าเป็นนิสัยเลยนะคะพลิกให้ดูหน่อยโอเคเอาฮิปไปโชว์ดูนี่ก็ทำได้ถ้ามีความสามารถพลิกลิ้นแกใช่เอ้ยก็ไปโชว์ได้ค่ะหนูได้จะขอลิ้นน่ะผ่านเดี๋ยวละครเรื่องต่อไปเอาสัมภาษณ์พิเศษนี้ไปเออทำอะไรได้พูดจะถามว่าทำอะไรได้ไอ้นี่พูดไม่ได้แล้วน่ะคนสุดท้ายละตานิวค่ะนิวหนูแต่ละตาเอาพี่ได้รีเลียกหน้าเรียกต่อก็ได้ค่ะเล่นกีตาร์ค่ะหุ้ยเราเล่นอะไรเป็นเล่นกีตาร์ค่ะแล้วก็เล่นเปียโนได้กีตาร์ตีคอร์ดได้หมดเลยไม่ขนาดนั้นนะคะได้เป็นแบบเพลงนิดหน่อยค่ะโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหม
ไม่กีตาร์ใช่ปะใช่ว่ายังมีกีตาร์อีกตัวที่หายไปอ๋อไม่รู้รู้แล้วกีตาร์ลองผลนะอ๋ออุ้ยตายแล้วทุกคนก็คือต้องเตรียมความสามารถไปแต่เราก็คือไม่ได้แชร์ไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้อะไรเลยใช่ค่ะตอนเรามาประกวดเนี่ยคือเขาแบบว่าเขามีให้แบบว่าส่งโหวตอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคณะกรรมการคือเป็นคนตัดสินอย่างเดียวคนอื่นใช่ค่ะว้าวเขาจะแบ่งกันนะคะแบบต้องกรรมการญี่ปุ่นหรือกรรมการไทยเลือกตรงกันก็หรอมีที่เป็นครูสอนร้องเพลงครูอะไรเงี้ยทุกคนจะมาร่วมกันค่ะทุกคนต้องเลือกให้ตรงกันถึงจะได้เข้ามาว้าวแต่ละนี่คือเป็นจิตใจตรงกันของคณะกรรมการตรงกันอ่ะแล้วอย่างนี้เราต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยไหมเพราะอย่างเขาต้องมีแบบว่าการแบบเสริมทักษะนะเราก็ควรจะพูดให้เป็นนะคะสื่อสารไว้สื่อสารไว้หนึ่งก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะสื่อสารไว้ใช้ใช่ค่ะพอเวลาเราได้เข้ามาออดิชั่นแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเขานัดเราทำอะไรบ้างไหมแบบต้องมาเรียนนะมาเรียนเต้นกันนะมาเรียนร้องเพลงเสริมนะหรือว่าเรียน acting เสริมเรามีบ้างอันนี้หมายถึงแบบว่าหลังจากออดิชั่นผ่านแล้วเรียบร้อยเขาเราได้รู้หลังจากนั้นการฝึกของพวกเราก็คือการเรียนร้องเรียนเต้นนะคะใช่แล้วก็มีการปรับทัศนคติใช่แล้วหรอเขาปรับยังไงมันจะมีโฮมรูมใช่ขอห้องข้างๆที่อยากปรับทัศนคติมากเลยค่ะเหมือนจริงๆก็ไม่เชิงว่าเป็นคลาสค่ะแต่ว่าจะเป็นการโฮมรูมกันระหว่างพวกเราระหว่างพี่ๆทุกๆคนบางทีก็จะมีพี่ๆรุ่นหนึ่งที่มาใช่เป็นเหมือนการให้คำแนะนำเหมือนแชร์ประสบการณ์ใช่แล้วจูนแนะนำให้หน่อยทางเดียวกันสมมติพี่เป็นส่วนหนึ่งของ BNK48 แล้วค่ะปกติพี่หน่อยพี่ควรจะต้องปรับทางด้านไหนอ่ะให้คุณครูมาไอ้นี่ดีกว่าค่ะต้องเป็นคำพูดจากคุณครูมากกว่าเนาะก็ส่วนใหญ่ที่ครูพูดเขาก็จะพูดประมาณเกี่ยวกับการวางตัวในสังคมมาเคลื่อนการมาระวังการใช้โซเชียลหรือว่าคำพูดอะไรแบบนี้แล้วก็ความคิดของเราที่แบบอย่าท้อใช่การท้อในใจก็จะมีการเหมือนปลุกใจกันนะคะพูดถึงเรื่องเหมือนพยายามอ่านเราต้องจำให้ได้นะว่าเรามาตรงนี้เรามาเพราะอะไรจุดหมายจริงของเราคืออะไรแล้วก็เหมือนความฝันของเราอ่ะแบบจะทำตามที่เราตั้งเป้าไว้ไหมก็คือเราจะสู้ไหมอะไรแบบนี้คืออย่าท้อเพราะว่าโอ้โหเอาง่ายๆเนี่ยหมื่นคนที่สมัครเข้ามานะก็ถือว่าเยอะมากแล้วบางคนที่เขาอาจจะยังไม่มีโอกาสยังสมัครไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็อีกเยอะมากๆดังนั้นเราก็ถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันเป็นแบบว่าเยาวชนตั้งแต่วันที่เราออดิชั่นจนถึงวันนี้ใช้ระยะเวลานานขนาดนั้นจนถึงวันที่เราแถลงข่าวเปิดตัวว่าเราเป็นรุ่น2เดือนกว่าได้ค่ะโอ้โหก็ถือว่านานเหมือนกันนะแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยพอมาเป็นรุ่น2ปุ๊บมีเพลงร้องเพลงเลยอ่ะเพลงของเธอคือฤดูใหม่ใช่ร้องครั้งแรกในงานแถลงข่าวด้วยเนาะงานเปิดตัวใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการร้องเพลงหรือออกใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็คือเรายังจะไม่ได้เจอออกไปเจอคนเยอะขนาดนี้ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่พวกเราต้องขึ้นไปยืนบนเวทีค่ะก็ตื่นเต้นค่ะวันนั้นที่จริงพวกเราเครียดมากเพราะว่าพวกเราไปบ็อกกิ้งกันตั้งแต่ประมาณแบบตีห้าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระยะเวลาที่เหลือทั้งวันมันเปิดห้างเหรอลูกหรือจัดเต็มเขาเปิดให้เขาเปิดให้ใช่เพราะว่าเราต้องไปบ็อกกิ้งกันตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาที่เหลือทั้งวันก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบอยากนอนก็นอนไม่หลับเพราะว่าใจมันแบบว่าตุ่มตุ่มตุ่มตลอดเวลาเออจริงนะเพราะว่าอันนี้น้องอ่ะเขาจะมีอันนี้ถูกของเราอันเนี้ยจะไปดูที่ไหนยังไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ของตัวดิฉันเองน้องเนี่ยจะอยู่ในห้องนึงที่มันมีประตูที่แบบเปิดปิดใช่ไหมแล้วข้างในก็คือจะแต่งหน้าจะวุ่นวายจะแบบว่ามีการบูมกันมีการบูมมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบให้กำลังใจการก็แอบแง้มประตูดูเขาไม่ให้เข้านะแอบแง้มประตูดูคือจะต้องบอกก่อนว่าหลังเวทีก็จะมีห้องนึงส่วนห้องนั้นเนี่ยก็คือเหล่า BNK ก็จะอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นพิธีกรแล้วก็เฮ้ยจะเข้าไปตรงนั้นโอเคที่กลางๆเนาะนั่งอยู่ข้างนอกแล้วกันกับมุมที่เขากองเก้าอี้แล้วก็เป็นเหมือนรางไฟที่กดน้ำร้อนเผื่อใครจะมากินน้ำฉันก็นั่งอยู่หน้าตู้กดน้ำร้อนแล้วติดเสียงอะไรใครโวยวายข้างในนะซึ่งแอบงอมประตูเข้าไปแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอพี่เห็นนี่อีกน้องทำแบบรู้แบบมันต้องเต็มที่ขนาดนี้เลยเหรอวะใช่ค่ะที่ได้ใจคือแบบใช่ค่ะอย่างนี้เลยมันเป็นงานแรกของพวกเราก็อยากทำ
ไม่ดีที่สุดเงี้ยนี่นั่งยกหลังยายาน้องอ่ะน้องซ้อมขนาดเนี้ยรีบอ่านสคริปต์เลยโอ้ไม่อ่านไม่ได้แล้วแล้วก็นั่งตัวอี้อยู่ตัวนึงเสียงลงอีกแล้วแล้วก็บู๊จะไปไหนอ่ะเราวอร์มกันเต็มที่มากๆเลยทุกครั้งที่ขึ้นงานแล้วนี่ไปโชว์กันกี่ครั้งนะคะแล้วไปโชว์กันหลายที่ยังจริงๆเราเพิ่งไปโชว์เป็นอีเวนต์แรกเมื่อวานที่งานพาราอินดัสทรีเอ็กซ์โปใช่เป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากแฟนๆไปเต็มไหมก็จริงๆเราตอนที่ไปถึงตอนแรกไม่เห็นใครไปใช่คือใจแป้วมากใช่แต่พอขึ้นเตะเท่านั้นแหละค่ะเสียงแบบคือเราบูมกันอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเสียงแฟนคลับใช่รู้สึกใจชื้นขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราไปคือแบบเงียบมากงานเงียบมากนี่คือแบบตายแล้วตายแล้วแล้วสเตจก็ใหญ่มากเลยสเตจใหญ่มากที่อลังการเราไปครั้งแรกด้วยที่พวกเรามีแค่รุ่น2เราไม่มีรุ่นพี่ไปด้วยคือไม่อุ่นใจเลยปกติจะมีรุ่นพี่ไปด้วยเหมือนให้เราไปลองงานอะไรอย่างนี้แต่ครั้งนี้คือแบบเป็นงานจริงๆของพวกเราก็เลยแบบตื่นเต้นค่ะนะคะแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีใช่แล้วใช่พร้อมกับซิงเกิลใหม่ดูใหม่เป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้ก็ฟีดแบคดีค่ะก็ตอนนี้ก็2ล้านวิวแล้ว2ล้านวิวมา2วันค่ะดีเจดูเราเป็นยังไงบ้างดีเจดู 2,000 ถึงมั้ยเรื่อยฝากด้วยนะกับดีเจดูของเวอร์จินนะใครที่เป็นแฟนของ BNK48 นะคะไปดูนิดนึงดูให้หน่อยดีเจดูไม่ถึง200เลยสักทีถ้าขึ้นแต่หลักพันนี่ดีมากแต่ปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ78เรื่องทีมงานของเราก็ฟาร์มแล้ว30นะก็นี่ก็2ล้านแล้วไอ้ที่หมายถึงของพวกเราก็ไม่แล้วล่ะค่ะเราพวกเราเองนี่แหละค่ะปั่นกันเองนะกดบนไปใช่เอาจริงๆเราชอบคือไปหรอเป็นเมมเบอร์ที่ในเพลงนี้เซ็นเขาก็รู้สึกชอบเป็นมากได้ดูได้ดูก่อนงานที่เห็นไว้แต่ละเดือนคือไม่ได้นอนดูเลยว่าไปดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้ได้เป็นศิลปินเต็มตัวเรามีส่วนร่วมอะไรในแต่ว่าเธอดูใหม่ด้วยก็ถือว่าเป็นเพลงของพวกเรารุ่น2ทุกคนนะคะพวกเราก็ตั้งใจกันทำมากจริงๆรวมถึงใน MV ก็จะเห็นเลยว่าพวกเรามีภารกิจและมิชชั่นที่ต้องทำเพื่อทำกันจริงๆนะคะคือแบบว่ามันไม่ได้แบบว่าทำเราทำเป็นยิงแล้วก็ไปปักว่าเราทำได้เลยแต่เราต้องทำกันจริงอย่างน้องมิว189เคสกว่าจะได้มารอกันไปยาวๆค่ะวันนั้นต้องถ่าย2วันนะคะเพราะว่าแต่ละคนมันต้องทำมิชชั่นจริงๆมันก็แบบว่าเปรียบเหมือนว่าใน MV เนี่ยเป็นการสื่อถึงความแบบเทียบกับความพยายามของพวกเราที่ไม่ได้ได้มาง่ายๆสำหรับความสำเร็จนะคะก็คือว่าก็ทุ่มเทแล้วก็พยายามตั้งใจทำในสิ่งที่เราชอบเพียงเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราทุ่มเทกับอะไรสุดท้ายมันก็จะสำเร็จค่ะไม่ว่าจะมากเทคมากกี่เทคก็สำเร็จได้ค่ะจนเนี่ยกลายเป็นนี่นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ดู MV น่ารักสดใสจริงๆแต่ว่าดูแล้วก็สบายตานะคุณมันสีพาสเทลสีน่ารักสีแบบว่าหวานแคนดี้ผู้หญิงหน้าตาดีๆมารวมกันโอ้ยดีมันดีขนาดนี้และซ้อมเต้นกันนานไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยมีคนที่แบบว่าในรุ่นสองแบบเต้นไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยถึงเต้นเก่งโอ้โหมันก็มีแบบคือใช่เพราะว่าหลายๆคนมาพื้นฐานจะต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วก็เริ่มจากศูนย์หรือติดลบไปเลยอาการโคม่าเขาชอบบอกว่าอยู่ในห้องไอซียูเพราะอะไรอ่ะก็จะมีคนเก่งค่ะคนเก่งก็จะมาคอยสอนสอนเพื่อนๆที่ช่วยกันใช่แล้วก็ช่วยกันไม่แต่กว่าที่เราจะเต้นพร้อมกันอ่ะมันไม่ง่ายนะคะมันใช้เวลาแค่4วันนะคะสำหรับเพลงนี้ลงท่าแค่4วันลงท่าแค่4วันจริงปะเนี่ยกลับบ้านไปไม่นอนหลับอยู่ละเมอเราก็นี่เลยน้องหนูแบบว่าช่วงนั้นเราหลอนกันเลยเนาะทำไมเราต้องทำตัวมากกับตัวเองเยอะมากรับผิดชอบตัวเองหนูละเมอคำว่าพวกเราอะค่ะคือมันเป็นคนพวกเราพี่หรอดีนะแม่ไม่ไปตอบว่า BNK48 เราขึ้นมานั่งละเมอแม่ตกใจมากพี่หรอเออน้องก็ต้องฝึก4วันเท่านั้นอะอ่ะแล้วพอเวลาเราเลิกฝึกแล้วอะแล้วก็ออกมาแล้วทุกวันนี้ก็จำได้อยู่ปะได้แน่นอนเป็นในกระดูกมันจริงๆมันเหมือนมันฝังลึกเข้าไปแล้วมันอยู่ในDNAแล้วสอนพี่บุ๋มหน่อยได้ไหมท่าเต้นท่าเต้นท่าไหนเนี่ยคะเอาท่าที่ง่ายที่สุดสิหนองท่าแดงไหมคะท่าตีเข่าท่าตีเข่าที่มันจะตีเข่าได้ค่ะนี่สอนพี่บอยต้องหันนะยังไงเห็นไหมก็พี่บุ้มเขาเรียกเควสท่าที่ง่ายที่สุดมาใช่ไหมท่าง่ายสุดท่าที่มันที่สุดค่ะใน MV พวกเราจะเต้นจะทำมืออย่างนี้ใช่ไหมคะด้านนี้แล้วก็จะเป็นการตีเข่าค่ะโบโบโบโ
ค่ะเราเต้นพร้อมกันนะคะช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ประมาณรู้สึกว่าแขนกับขาพี่มันไม่ไหวด้วยกันเลยลูกพอพี่ยกเอ้ยถ้ายกข้างบนแล้วข้างล่างมันเหมือนมันจะไม่ยกด้วยพอยกพร้อมกันแล้วเฮ้ยทำไมบาลานซ์ฉันได้ดีจังวะข้อไม่ค่อยดีข้อไม่ค่อยดีเฮ้ยพี่นิ้วใช้พลังเยอะจริงๆค่ะเนาะเพลงมันค่อนข้างเร็วมากเร็วมากท่าเยอะท่าเยอะใช่เห็นแล้วก็แบบว่าก็อุ้ยเห็นไหมเนี่ยแค่เนี้ยขาพี่ก็บ่อยแล้วเนี่ยร้องอยู่กี่ข้อเองตายแล้วจริงๆคือเราซ้อมกันวันแรกมันแบบรู้สึกท้อมากคือแบบมันเป็นความกดดันกับเวลาด้วยแล้วก็ด้วยท่าเต้นและเพลงที่ค่อนข้างยากเนาะสำหรับวันแรกที่เราลงท่ากันนี้แต่สุดท้ายก็นั่นแหละผ่านมันมาได้ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครนะคะนี่จบสวยอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านคอมเมนต์ก่อนเบอร์ว่ารักแทบปะขาเมื่อกี้ไงกล้องอ่ะน้องหกคนคือชัดมากดูดิพิกลิ้นอ่ะเย็บหนุ่มพิกลิ้นคนนั้นอ่ะกล้องซูมมาที่พี่อ่ะให้พี่หน้าเบอร์อยากได้บาทอะไรอ่ะไอ้นี่ไงฮิตคอนเสิร์ตเราไงฮิตคอนเสิร์ตอ๋อติดตามฟังเวอร์จิ้นอุ้ยน้องพี่ยังแคร์ปริเอ้ไปด้วยนะจ๊ะมาอยู่ไหมไม่อยู่แล้วค่ะวันนี้อยู่พี่มาอยู่ขายเป็นอะไรอ่ะอ๋อใส่สนับเข่าบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นอะไรอ่ะลูกก็มันเป็นปกติสำหรับการเวลาเราใช้ร่างกายหนักๆนี่อ่ะเออจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะหนูกินไก่ทอดเยอะเลยแบบเกากินเป็นเกานี่มีคนติดตามนะแล้ววันนี้เราเข้าเลทเนี่ยเขาบอกว่าเลทจะคิดว่าจะไม่มาละมาแล้วค่ะนี่มีคนแบบว่าเรียกจูเน่แล้วก็มีคนเรียกน้องบูมด้วยนะจ๊ะเจี๊ยบสี่เหรอน้องเจี๊ยบเจี๊ยบมาแล้วพี่เจี๊ยบรักมาอยู่เวนเจอร์น้องมิวนิกน่ารักครับเอ็มวีสนุกมากมีเรื่องของกีฬาด้วยเป็นยาพิเศษนะคะกีฬามันยาพิเศษเพลงเชียร์ในทีมของเอเชียนเกมด้วยค่ะเป็นไทยเชียร์ไทยนั่นเองค่ะผมใช่นี่มีที่มาที่ไปน้องแบมบูมแบมบูมไม่มีใครพี่มัมบูมแบมบูมแบมบูมมาสองอันแล้วก็พี่มัมว่าแบมบูมเรียกสองเลยแยกไม่ออกอะเซ็งแบบสวยเหมือนกันรักมายูรักนาเจี๊ยบค่ะนาเจี๊ยบหนึ่งในเมมเบอร์ใครที่รีบจนลืมเข็มขัดไปโรงเรียนใครอะมีหรอจริงเหรอแล้วก็แม่นี่ไม่เคยรู้นี่ไม่เคยรู้โน้ตเป็นเด็กม.ปลายใช่ไหมคะก็จะมีเข็มขัดนักเรียนใช่แล้วลูกม.อะไรลูกม.5ค่ะโอ้พี่เคยอยู่น้องก็ไหนทุกคนก็ต้องม.5น่าจะปี2546โอ้ยไม่นานสี่ขวบเดิมเหมือนกันเพราะว่า47ก็ได้อ๋อนี่เหรอลูกสี่ห้าโอ้ my god นะน้องมิวนิกแบมบูนิวน่ารักน้องระตาเคยพูดเหนือกับสมาชิกในวงไหมเคยอยากถามหลายรอบมากใช่เคยอยู่ในวงใหม่เจ้าคือหนูแบบคือเวลาอยู่ที่เชียงใหม่คือแบบครอบครัวหนูเขาไม่พูดเหนือกับหนูเลยหนูไม่เข้าใจเหมือนกันคือคนรอบตัวก็ไม่พูดเลยยกเว้นแบบคือถ้าหนูไม่ไปโรงเรียนคือหนูก็พูดไม่ได้คือเพื่อนๆหนูเขาพูดกันค่ะแล้วหนูพูดได้ไหมได้สักคำได้สักคำได้ลองอุ้มคำหนึ่งฟังหน่อยเจ้าอุ้ยทำไมพี่พูดได้วะเนี่ยพยายามไม่มีเจ้าไม่มีเจ้าก็เป็นเหนือแล้วให้พูดว่าอะไรเนี่ยแนะนำตัวสวัสดีค่ะรัตาค่ะภาษาเนี่ยเดี๋ยวพี่พูดอีสานให้ฟังก่อนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องข่อยพี่น้าบูมสุภาพพรเป็นคนกรุงเทพแบบเพื่อนเนียนกันเนาะชื่อบูมสุภาพรค่ะเป็นคนกรุงเทพแต่อยู่อำเภอเมืองแต่กรุงเทพไม่มีอำเภอเมืองเหรอผิดเห็นไหมวาวเบิ้งดูวาวเบิ้งสวัสดีค่ะเอ้ยสวัสดีเจ้าละตาเบียนแขกโพลีเอกเจ้าจ้ามันคืออย่างเนาะเป็นสาวเป็นสาวจริงจ้าเดี๋ยวน้องโพสก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องเข้าข่าวแป๊บนึงอีกสิบวิแป๊บนึงนะลูก8แล้ว6แล้ว5แล้ว4แป๊บนึงนะพี่ต้องตัดข่าวก่อนเดี๋ยวเจ้านายหนูห้องข้างลองเคาะไปดิแอบฟังเก่ง
ประตูเปิดออกดูมองเป็นเธอพี่ตั้งใจทำงานไหมคะบอกเขาไปค่ะบอกเขาไปค่ะพี่ตั้งใจทำงานมากที่สุดเลยค่ะเลิศต้องอยู่เป็นนี่เราเต้นไปกับเพลงข่าวได้เลยนี่น้องนิวเจ้าจอแบมบูรัตตาอยากมีแฟนปะครับผมว่าไม่ได้จ้ะน้องยังเด็กอยู่เรียนตอนนั้นนี่ม.5ยังไม่มีแฟนเลยไม่ได้โกรธอะไรเขาโกรธอะไรเขาเนี่ยเป็นแม่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 โอ้ยเรียนม.5น้องเพิ่งขวบหนึ่งก็ได้อยู่นะนี่มายูนั่นแก้มหรือมาร์ชเมลโล่คุณนอกจากแก้มแบมจะดึงได้นี่ก็ดึงได้เนี่ยดึงได้หมดทุกคนนี่ก็ดึงได้อะถ้าดึงแล้วติดนิ้วไปเลยยายหนูค่ะเป็นยายหนูยายหนูยายหนูจ่อน้องจูโน่จูเน่มีชื่อใหม่ต่อมิวนิกเป็นพิธีกรการ์ตูนดิสนีย์หรือเปล่านะคุณมาใช่ค่ะเป็นนะอยากถามว่าประสบการณ์ต่างๆก่อนจะเดบิวต์ทำอะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างที่รักถามเลยค่ะที่ละคนอันนี้ก่อนเลยค่ะถามพี่ไม่ได้ประสบการณ์เยอะจะให้พี่ตอบอย่าหรอกเอาน้องดีกว่าประสบการณ์เราผ่านอะไรกันมาบ้างอ่ะดูแบบอายุ12-13เนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะแน่เลยทำอะไรกันมาบ้างคะก่อนเดบิวต์ก็เคยมีพิธีกรค่ะแล้วก็มีเล่นละครบ้างถ่ายโฆษณาบ้างค่ะหนูจอบหนูไม่มีอะไรเลยนี่คือแบบใหม่สดเสมอใช่ค่ะหนูเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งมีแต่เรามันจะมีเชียงใหม่ค่ะใช่ค่ะเราเป็นคนเรียนใช่คือเราแต่เชียงใหม่เราเป็นคนเชียงใหม่อีกก็ตอบเรียนอะดิใช่ค่ะแล้วเมื่ออยากดีย้ายไม่เรียนที่กรุงเทพไหมคืออันนี้ก็แบบก็อยากจะมุ่งเรื่องงานไปก่อนแล้วก็ปีหน้าเราก็ค่อยไปตั้งตัวหน้าก่อนใช่ใช่อ๋อต่อไปของจูเน่ก็มีพวกเหมือนประกวดเต้นเดินแบบอะไรพวกอ๋อก็ผ่านการประกวดมาแล้วบ้างค่ะหนูล่ะคะก็ที่ผ่านมามีประกวดเต้นคัฟเวอร์แดนซ์เต้นคอนเสิร์ตค่ะประกวดร้องเพลงออดิชั่นแล้วก็เดินแบบอะไรพวกนี้ค่ะเป็นกิจกรรมทั่วไปที่แบบเพื่อความโอ้ไม่ทั่วไปนะพี่อยากทำให้แบบต่อมาค่ะก็ของหนูก็อาจจะมีแบบงานแสดงโฆษณาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะข้อสุดท้ายของเราของหนูไม่มีค่ะก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นแบบการโชว์ร้องเพลงที่สถาบันเขาพาไปอะค่ะอ๋อในนี้มีใครเป็นลูกครึ่งบ้างไหมก็ครึ่งคนพี่นางฟ้าเอาสิดึงมาพี่บุ๋มช็อกเลยฉันหลงนะพะพามอย่าพูดแบบนี้นะเพราะว่าในนี้เนี่ยดีเจจ๊อบของเราเนี่ยสายแข็งแอบดูด้วยนะมีคนคอมเมนต์เยอะมากนะนี่ต้องบอกก่อนขอโทษที่อ่านได้ไม่เยอะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแล้วเวลามันแบบว่าค่อนข้างที่จะกระชันแล้วเพราะว่าเที่ยงแล้วเดี๋ยวน้องๆหิวเพราะนี่ก็กระไวเจริญเติบโตเนาะพอได้แล้ว
ไปเลยเย้นะคะก่อนที่ให้น้องๆฝากผลงานเดี๋ยวพี่บุ๋มขอถ่ายรูปหน่อยอันนี้เราเซลฟี่กันได้ป่ะหรือว่าเราต้องให้แบบว่าเป็นงานได้เป็นงานนะเป็นงานเป็นการถ้าเจอพี่อ่ะเจอแบบคนพี่เป็นคนทำงานพี่เป็นคนตั้งใจทำงานมากตอนนี้มาถ่ายหุยลืมแบบมัดแก่หรืออะไรนะเดี๋ยวเป็นแม่อีกแล้วว่าจุกใช่ไหมคะจุกกินเส้นแก้วค่ะจะได้แบลๆเส้นแก้วนี่จุกพี่บางใครเนี่ยลืมเอากี่บาทแล้วกี่บาทสองบาทค่ะโอเคไม่ไหวแล้วเห็นเงินเขาเลยจากท่าตีเขาพี่อีกนิดนึงพี่ก็ยืมสนามเหมือนกันพี่ก็ยืมสนามเหมือนกันนะให้น้องๆฝากผลงานหน่อยดีกว่านะคะกับฤดูใหม่ระหว่างนี้เนี่ยพี่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เป็นรูปของน้องๆแล้วเอาขายออนไลน์ไม่ขายจ้าเป็นงานเป็นการเขาทำงานนี่พี่ผ่านแกปวดก่อนรุ่นแรกก็มีรูปนี่มุกอลิตาบิดนี่เฮ้ยเจ้ามาเรื่องมุกอลิตาบิดนี่รุ่นแรกเพราะว่าหารูปไม่เจอนี่รุ่นแรกมาเยือนที่นี่มาเยือนเขามาเยือนหลายรอบแล้วมาเยือนนี่อุ้ยเฉยๆนี่มีไหมคะไม่มีแล้วหมดเอาเลยค่ะหมดแล้วนี่เดี๋ยวฉันจะเอาให้พวกเธอแหละให้พวกเธอมาอยู่นี่แหละจริงๆอ่ะพี่ก็มีศิลปินดังๆเยอะเลยนะนี่ไงขิงเก่งกว่าน้าตาก็พี่เออใช่บางคนจะไม่รู้สับขิงนะคะวัยรุ่นที่เขารู้กันเท่านั้นแหละไอ้ฝั่งไหนอะไรเออน่ารักอ่ะเราจะพูดกับน้ำฟ้าแบบนี้ไม่ได้ที่มาแล้วเพลงเลยก็ยังไงก็ขอฝาก MV Secret Season หรือว่าเพลงฤดูใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ช่องใช่ของช่อง YouTube BNK48 Official นะคะแล้วก็ฝากรายการด้วยนะคะ BNK48 Victory BNK48 ค่ะแล้วก็รวมถึงอนิพาเรที่สำคัญนะคะงานจับมือใกล้แล้วนะคะวันที่เท่าไหร่นะ18 19สิงหาคมนี้ค่ะต้องทำยังไงอ่ะถึงอยากได้ไปจับมือกับน้องๆก็มีไปหาความบัตรกันอยู่แล้วนั่นเองไปหากันให้ได้ให้มาหาพวกเรากันเยอะๆเนาะก็รอจับมืออยู่นะคะอุ๊ยหาไม่ทันแล้วมั้งต้องไปหาจับมือแล้วก็ไปถ้าไม่ทันนะคะก็สามารถซื้อซิงเกิลนะคะของซิงเกิลที่4 Kimi Wa Melody นะคะเพื่องานจับมือรอบต่อไปนั่นเองในไลน์ค่ะแล้วก็สุดท้ายเนาะก็อยากจะฝากติดตามพวกเรานะคะติดตามข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะคะได้ที่ Facebook Official Fanpage นะคะ BNK48 นะคะแล้วก็รวมทั้ง Instagram ของพวกเราทั้งหมดทุกคนนั่นเองนะคะก็พิมพ์ชื่อเราไปแล้วก็ .BNK48 Official หรือว่า Office นั่นเองค่ะติดตามได้ BNK48 รุ่น2เวลาเขามีงานจับมือเราต้องแบบไปพาราฟีนหรือว่าทาครีมเหมือนนะทำไมทำครีมทำไมทำครีมทำไมทำครีมมือเป็นรูปปะเนี่ยฉันได้จับไปนะ Hello Good morning teacher ไม่น่ะฉันอยากรู้ว่ามือมีนุ่มไหมนุ่มไหมมาจับนั่นเองนะคะไม่ได้คุยด้วยเนาะได้คุยได้จับมือได้ใกล้ชิดใครที่แบบว่าดูแต่แบบว่าหน้าจออย่างนี้พูดจะได้มาแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว BNK48 ใช่ครับนะแฟนคลับเขาแน่นอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงหรอกงานจับมงจับมือเต็มเขาจะขายไตไปจับมือขายไตไปจับมือเพราะไอ้โหขายไตเนี่ยขอลายเซ็นหน่อยค่ะนี่พี่จะไปทำสัญญากู้ยืมแต่นั่นเป็นกู้ยืมว่านี่มาเยือนจริงๆมาเยือนอันนี้เดี๋ยวต้องเขียนไหมคะจุดไม่มาเยือนมาเยือนแล้วถ้าเราใช้อเล็กอะเพื่อเราก็จะมีพื้นที่ที่จะเซ็นได้แต่ถ้าอเล็กเนี่ยต้องตั้งอย่างนี้นะเพราะว่าหมึกใกล้หมดแล้วเป็นปีค่ะเป็นใหญ่เป็นใหญ่อันนี้ก็จะเป็นหัวใหญ่นะถ้าเซ็นปุ๊บประทับหน้าพี่แน่นอนเก็บเลยทั้งนั้นทุกคนเลยใช่ไหมคะทุกคนค่ะเพราะว่าไม่มีอเล็กต้องเราตั้งนะคะเพราะว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าเซ็นไปก่อนเนาะเดี๋ยวอัพราคาว่าต้องขายขยี้ไม่มีฟังเขารู้หมดแล้วเนี่ยพี่บูมช่วงนี้ร้อนเชิญพี่เชิญไปพี่เชิญสิสามหมื่นนี่ฮะบัตรเป็นแสนละพี่รอนองใช่หรอโอ้หตายแล้วฉันปิ้นอีกอันนึงเลยดีกว่าไม่ทันหรอกปิ้นเอาไว้หลอกวันไหนอะพี่เห็นชื่อเห็นแต่ว่าราตาอุ้ยหัวขาดด้วยนี่อันนี้มีหัวเต็มเดี๋ยวพี่ปีนที่แผ่นละต้อง30 บาทขายเท่าไหร่ดีวะเดี๋ยวตั้งใครเครื่อง
ซื้อเครื่องตังเขาทางทีมงานนะตังออฟฟิศอันนี้อีกอันนี้อีกอันนึงจะได้เซ็น2อันอันนี้เมมภาพยังไม่ออกเลยไม่รู้หัวทางไหนนะแล้วก็จะต้องเรียนดมรอนิดนึงรอนิดนึงฝากเซ็นนี้ด้วย2อันเลยอ่ะไปแต่พี่ไม่รู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนของภาพนี้เซ็นไว้เพราะว่าไว้อะไรรู้ป่ะไว้ขู่ไว้ขู่ศิลปินที่มาเออว่ามีนะเซ็นแค่อันเดียวใช่เซ็น2อันได้เลยค่ะทั้ง2อันเลยใช่ค่ะพี่เอาไปขายก็เราเล่นพี่เอาเล่นไม่เอาไปเป็นพอร์ตตัวเองเอาไปเป็นพอร์ตเผื่อตกงานเนี่ยพอเต็มเลยนี่พี่มีพอร์ตนี่พี่สัมภาษณ์หมดแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าเหล่าศิลปินหนุ่มๆเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับเราเต็มไปหมดเลยนะอย่างเช่นนึกว่าจะบอกว่าเขาเป็นแฟนพี่โอ้ยบ้าบ้ามีใครบ้างที่เป็นแฟนคลับน้องนะจำไม่ได้เหรอหลายคนหลายคนอ่ะไปแล้วชอบมาแล้วแบบชอบจะมาหยิบรูปไปตรงนี้ใช่ไหมคะอันไหนที่พี่หายไปแล้วหายไปสองมือหายไปจากบอร์ดไม่ต้องใครหนูนี่แหละไม่ได้นะคะไม่ได้ถ้าจะเอาหย่อนเงินลงตู้ด้วยนี่มีแฟนคลับโชว์เต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าต่อไปนี้ก็จะบีบบังคับแล้วว่าถ่ายรูปตัวเองคนเดียวแล้วก็แปะลงบอร์ดไม่ต้องมีศิลปินมานี่น้องๆติดตามด้วยนะ BNK48 เนี่ยค่ะของเราที่เรียกได้ว่ารุ่น2แล้วแล้วเราได้เจอพี่รุ่น1อยู่มั้ยวันนี้ได้เจอค่ะต้องเข้าโรงเรียนกันใช่ไหมแคมปัสเราเขาเรียกใช่เข้าแคมปัสเวลาเราเข้าทุกวันป่ะคะก็ไปสอนบางทีเขาก็มีกิจกรรมให้รุ่นหนึ่งกับรุ่นสองมาทำร่วมกันให้แบบเหมือนกระชับสัมพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนสัมพันธมิตรกระชับมิตรเหมือนเราไปโรงเรียนเลยใช่ไหมใช่เหมือนโรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนหนึ่งเลยค่ะทีมงานเขาบ่นไหมว่าแบบโหนกกระจอกแตกรังเนี่ยมีไหมจับปูใส่กระดงจับปูใส่กระดงเลยค่ะสงสารเนาะแต่แฮปปี้มากค่ะโอ้พี่แบบตอนนั้นเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วหูคงจะมีเรื่องเมาเต็มไปหมดเลยใช่ปะไม่เห็นไหมคะกินเก่งไหมพวกเรากินเก่งไหมต้องถามไมค์ค่ะเรื่องนี้ต้องถามไม่ได้ยินเลยกินเก่งไหมคะเรากินเก่งไหมคะค่ะอ๋อเป็นคนเลือกกินค่ะอ๋อเลือกกินกินหมดเลยเลือกกินทุกอย่างใช่น้ำไข่มุกอย่างเงี้ยค่ะว้าวเกินไปแต่ที่แบบปวดเข่าเพราะว่ากินเป็นเกาอีกนิดนึงระวังเบาหวานด้วยนะลูกหนูอายุเท่าไหร่กันบ้างอะน้องๆอะคะ16ค่ะ13ไม่จริงแหมเราถ้าเราบอก13พี่ก็18ล่ะเออถ้าอยู่ตอนไหนอยู่ค่ะเท่าไหร่16 16 18 18ปีนี้19ค่ะ19ค่ะอ๋ออ๋อ16ค่ะ16 15ค่ะวัยแบบกรุบๆกรุบๆวัยรุ่นนะว่าอะไรกรุบๆเป็นแบบว่าวัยกำลังแบบไม่วัยรุ่นไม่พอ15เราอยู่มออะไรกันนะมอปลายอะเนาะใช่มีมอปลายแล้วก็มหาลัยค่ะปี1ปี1อ๋อเอ้ย19ค่ะ18 19ใช่ค่ะเออใช่ๆๆๆๆเอ๊ะหนูไม่ได้เซ็นใบนี้นี่นี่อ่ะหนู2คนยังไม่ได้เซ็นใบนี้นะคะก็ฝากผลงาน BNK48 ด้วยแล้วกันมีอะไรอยากพูดกับถึงแฟนๆมั้ยคะวันนี้คนดูเยอะมากเลยนะนอกจากมีพี่เล็กกีซี่คาเฟ่เขาดูมาประมาณ 30,000 โอ้ยพี่เราเล่นอ่ะปกติก็ยอดอยู่มาได้เหรอเชื่อจริงเชื่อจริงพี่รู้จักเราเหรอพี่เล็กพี่เล็กเหรออุ๊ยพี่เล็กอุ๊ยสนุกคุยสนุกขำกิ๊กออกไปกิ๊ก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 แล้วก็ไม่มาอีกแล้วมารอบเดียวพอมารอบเดียวใช่อย่างคนอื่นขอบคุณค่ะอยากพูดอะไรกับแฟนๆไหมคะส่งท้ายปิดท้ายกันก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ของพวกเราในวันนี้แล้วก็ฝากติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราต่อไปด้วยนะคะขอบคุณน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะกับฤดูใหม่นะคะ BNK48 รุ่นที่2ค่ะ